โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้โอเกมแบทเทิลออนไลน์นะครับวันนี้เปิดตัวเท่ๆนิดนึงก็เดินกลางสายฝนไปโชว์พอดีแล้วกันมาตอบคำถามแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ถามมาว่าผมตั้งปุ่มอะไรยังไงบ้างนะครับเนื่องจากหลายคนน่าจะทราบเนาะถ้าได้ติดตามกันมาเนี่ยคือผมจะตั้งปุ่มไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยเพราะนั้นเดี๋ยวนี้ผมจะเอาเซตติ้งการตั้งปุ่มแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมาอธิบายให้ฟังกันว่าเหตุผลอะไรทำไมผมถึงต้องตั้งปุ่มประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนื้อหาในคลิปวิดีโอของวันนี้กันดีกว่าโอเคในส่วนของเนื้อหาวิดีโอคลิปวิดีโอวันนี้นะจะเป็นเรื่องของการตั้งปุ่มครับคือหลายๆคนน่าจะทราบแล้วเนาะบางทีตัวละครนินจาเนี่ยมันใช้ปุ่มหลายปุ่มเกินนะครับอย่างปุ่มคีรัสปุ่มอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเอาเซตติ้งของผมที่ผมใช้ตั้งมานะครับต้องบอกก่อนเลยว่าสำหรับคนที่จะตั้งตามนะครับมันอาจจะไม่ได้ถนัดสำหรับทุกคนนะแต่พอดีผมเล่นอย่างนี้มาแล้วผมรู้สึกว่ามันถนัดก็ลองไปปรับดูแล้วกันว่าเราจะถนัดปุ่มไหนโอเคนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปที่ตัวเซตติ้งกันเลยดีกว่านะครับเข้ามาที่เซตติ้งนะฮะเนื้อมาที่อินเทอร์เฟซเซตติ้งนะครับในส่วนของแอคชั่นคีย์นะครับปีที่ผมเปลี่ยนเนี่ยจะมีอยู่ 3-4 อันอันนี้จะเป็นปุ่มเนี้ยดรอเวพอนกับพุทอเวเวพอนนะครับตรงนี้เป็นปุ่มชักอาวุธนะครับผมจะใช้เป็นปุ่ม F4 ส่วนใครที่ชอบเก็บอาวุธอะไรบ่อยๆเงี้ยลองตั้งไว้ที่ปุ่มที่ใกล้มือก็ได้ครับอันนี้จะเป็นปุ่มที่ถามว่าทำไมถึงต้องตั้งเพราะว่าโดยปกติแล้วเลยผมจะใช้สกิลเอาสกิลเข้ามาใส่แทนนะครับจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวสกิลนี้นะครับเป็นแถบก็จะใช้บ่อยกว่าการเก็บอาวุธและอย่างหนึ่งก็คือปุ่ม F4 ในมือผมเนี่ยมันค่อนข้างใกล้นะครับก็คือนิ้วชี้เนี่ยสามารถลากไปถึงได้เลยเอาไว้ F4 นะครับจริงๆมันสามารถไว้ F1 F2 F3 อะไรพวกนี้ได้หรือแม้กระทั่งตัวอักษรดอเวพอนดอเวคเนนิ่งเวพอนกับตัวท็อกเกิลเวพอนสแตนนะครับอันนี้เอาไว้ปุ่มเปลี่ยนสแตนระหว่างเพียเวกกับอเวคเนนิ่งนะสำหรับคนที่เล่นอเวคเนี่ยปุ่มนี้จะค่อนข้างสำคัญยิ่งเป็นนินจาด้วยแล้วเนี่ยเรากดปุ่มนี้บ่อยมากเพราะว่าเราจะเปลี่ยนอาวุธเอาฟอนการ์ดนะปุ่ม default เดิมมันคือปุ่ม C แต่ด้วยความที่ว่าปุ่ม C ผมเอาไปใช้วางเป็นตัวสกิลอื่นๆแล้วนะครับก็เลยต้องจับมันเอาไว้คิวส่วนตัวแล้วแต่คนถนัดแล้วแต่คนถนัดนะครับเพราะว่าปุ่มคิวผมก็ถูกจับไปไว้ที่อื่นแทนอันนี้ก็ต้องลองดูแล้วกันนะแล้วแต่คนถนัดผมเปลี่ยนเป็นคิวนะครับส่วนปุ่มคิวเองเนี่ยผมจับขึ้นเมาส์นะครับเพราะว่าผมใช้ที่ขึ้นเมาส์จะมีปุ่มคิวกับปุ่ม F ผมก็จับขึ้นเมาส์เพราะว่าด้วยความที่เราถนัดแบบนี้ผมเล่นแบบนี้มาตั้งแต่ตอนที่มันมีแค่เซิร์ฟสตรีมที่คนไทยสามารถเข้าไปเล่นได้คือเซิร์ฟสตรีมเซิร์ฟเดียวเท่านั้นผมเล่นแบบนี้มาตั้งนานแล้วก็เลยรู้สึกเอาเซตติ้งเดิมมาเล่นดีกว่ามีหลายคนที่มาเล่นตัวละครผมหรือมาเล่นคอมผมแล้วบอกว่าปุ่ม F กับปุ่ม Q มันไปไหนวะพี่ก็เลยบอกใครละกันนะครับผมก็จะใช้ทั้ง F และ Q เนี่ยขึ้นไปอยู่บนข้างเมาส์นะครับก็ปุ่มเป็นเมาส์4-5เพราะนั้นปุ่ม F กับปุ่ม Q ผมจะว่างนะครับก็เลยเอาไปใส่เอาไว้คันนิ่งที่ปุ่ม Q แทนนะเพื่อความรวดเร็วในการเปลี่ยนอาวุธเพราะว่าเราจะสามารถเปลี่ยนอาวุธได้จากทั้งฝั่งของนิ้วนางแล้วก็นิ้วชี้นะครับจะปรับได้2อันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเป็นตัวของซีเนี่ยมันจะใช้นิ้วโป้งแล้วบางทีนิ้วโป้งเนี่ยมันจะไปโดนปุ่มอื่นแทนด้วยนะครับก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่โอเคแล้วก็เช่นเดียวกันครับปุ่ม F ที่ผมเอาไปใช้เลยจริงๆเนี่ยก็คือปุ่ม F เนี่ยผมจะมาใช้กับอันนี้ครับHotkey Evasion นะครับก็คือปุ่ม WW นั่นเองนะครับเป็นปุ่มคีย์ลัดของการกด WW นะสำหรับนินจาเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่านินจาเวลาแดชเราจะใช้ WW ซะส่วนใหญ่นะครับบางทีผมก็ใช้ปุ่ม F นี่แหละในการแดชผมจะไม่ใช้ขึ้น F หรอกผมจะใช้ WW ซะมากกว่าโอเคแล้วก็ปุ่มเรดนะครับปุ่มใช้พลังพูดจำปุ่มบัฟเซตนั่นแหละแต่ว่าผมจะเอามาไว้ตรงช่วงบอไม้กับลอลิงนะครับปุ่มบัฟเซตกับปุ่มโอนต่อมานะครับปุ่ม V ก็ยังเป็นปุ่มเดิมนะครับออโต้รันผมใช้ตัว T เหมือนเดิมนะครับจะมีแค่ตัวของการใช้อาชิมิสโตนนะครับผมจะย้ายมาใช้เป็นปุ่มคอมม่าเรียกคอมม่าไหมไม่ใช่ปุ่มอะโพโทฟี่จำไม่ได้เหมือนกันว่าปุ่มอะไรนะภาษาไทยตัวคาแรคเตอร์อินเทอร์แลกเนี่ยอันเนี้ยปกติมันจะเป็นตัว R แต่ว่าตัว R เนี่ยผมใช้วางเป็นช่องสกิลแทนนะครับมันก็เลยจะเป็นช่องสกิลเซอร์เพนผมว่าเราจะย้ายปุ่มตัว R มาไว้ที่ตัว H จะผมจะถนัดตัว H มากกว่านะครับอันนี้แล้วแต่เราที่ผมต้องเคลียร์ปุ่มตรงช่วงตัว R ตัว E ตัว T อะไรออกเนี่ยเพราะว่าคือเราจะใช้สกิลเอา
ฮอตคีย์มาไว้เป็นสกิลแทนให้มันอยู่ใกล้กับ WASD มากที่สุดผมก็เลยถอดออกแล้วก็ย้ายไปอยู่นี้แทนจบไปในส่วนของแอคชั่นฮอตคีย์นะครับต่อมามาที่ UI ครับ UI เนี่ยอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะครับผมก็เอาออกหลายสกิลอยู่เหมือนกันอย่างช่องAdventure Guide เนี่ยผมเอาออกเลยนะครับ Knowledge ผมก็เอาออกเพราะว่า Knowledge เนี่ยผมจะไปกดเซิร์ชใน Option เอานะครับรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยเอาออกดีกว่า Crafting Note เหมือนกันผมว่าเอาออกนะแล้วก็พวกปุ่มต่างๆที่มันอยู่ในส่วนของฝั่งใกล้กับ WSD เนี่ยผมออกหมดเลยเคลียร์ทิ้งหมดเลยนะครับปุ่มกิลด์เนี่ยผมก็ไปเซิร์ชเอาใน Option นะเมลเหมือนกันครับเพอร์ชอปbeauty แล้วก็ resident list นี่อันนี้เอาออกหมดเลยนะครับเพราะว่าปุ่ม F1 F2 ผมเนี่ยจะถูกปรับเป็นปุ่มสัตว์เลี้ยงกับคนงานนะครับปุ่มเบสผมเอาออกนะครับกันอันนี้ที่สำคัญนะ call and mount นะครับอันนี้ปุ่มเรียกม้านะผมแนะนำว่าให้ตั้งไว้ที่ตัวข้างๆตัว M นะครับบางทีเวลาเราเปิดแมปเปิดอะไรพวกนี้เรากดใกล้ๆกันไปเลยนะครับ call mount list นะกิลเมาส์ลิสต์นะครับอันนี้เอาไว้เวลาแบบไปโหนดวอลไปวอลประสาทแล้วเราต้องเป่าเรียกช้างอะไรนะครับคอนเซ็ปต์นี้ที่เหลือก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยครับจะเป็นตัวของ Family Inventory นะครับหรือกระเป๋าช่องตระกูลนั่นเองผมใช้ตัว U แทน Achievement Stone นะครับตัวหินกลางตัวเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ U เป็น Default นะผมบอกเลยว่าจังหวะที่เรากด Y หรือกด I เนี่ยจะไปติด U บ่อยมากแล้วมันจะทำให้บิลไอตัวหินเบลเนี่ยมันเสียค่าความคงทนโดยใช่เหตุครับก็เลยย้ายโอเคมาถึงฮอตคีย์นะครับ Quick Slot Hot Key Quick Slot Key นะครับโดย default ก็จะเป็นเลข12345678900แล้วก็เครื่องหมายตกใจนะอันนี้ตามแต่จะต้องการเลยครับคือจะมีที่แบบมันแปลกๆหน่อยก็คือผมจะตั้งพวกเนี้ยจะเป็นฮอตคีย์ของตัวหนอนข้างๆเลข1นะครับเป็นปุ่มเปลี่ยนภาษาของใครหลายๆคนนะครับถามว่าแล้วผมเปลี่ยนภาษายังไงนะครับผมเปลี่ยนภาษาด้วยการกด alternate shift อันนี้คือผมใช้แบบนี้มาตั้งแต่10ปีแล้วนะครับ alternate shift นะใช้มาตั้งแต่ Windows XP นะมันก็เลยไม่ได้ติดปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนภาษาของผมเนาะผมก็จะใช้ประมาณนี้ Caps Lock ผมก็เอามาใช้เป็นฮอตคีย์เหมือนกันเพราะอย่างที่ผมบอกว่าผมจะเอาทุกปุ่มที่อยู่ใกล้กับ WASD มาใส่พวกสกิลทั้งหลายแหละครับปุ่มแท็บปุ่ม Z ปุ่ม X นะครับปุ่ม F1 ปุ่ม G ปุ่ม B นะครับถูกเอามาใส่หมดปุ่ม C ปุ่ม R นี่นะสังเกตได้เลยนะครับจะมีสล็อตที่ว่างเหลืออยู่อันนี้ผมเอามาใช้วางคูลดาวน์ไว้ดูเล่นเฉยๆตรงนี้ทั้งหมดทั้งปวงนะครับสามารถปรับได้ตามความชอบของแต่ละคนต้องลองปรับดูถ้าเกิดคนคิดว่าจะจริงจังนะครับมันจะช่วยคุณได้เยอะมากๆอย่างน้อยก็คือเวลาคุณกดสกิลแล้วพวกนี้คุณสามารถกดฮอตคีย์ได้จากปุ่มที่ใกล้มือและปุ่มที่คุณถนัดอันนี้ในส่วนของคาเมล่านะครับอันนี้ผมไม่ได้ยุ่งอะไรเลยนะครับจะมีอันเดียวที่ผมปรับก็คือ cancel navigation นะครับหรือยกเลิกการนำทางนะครับหลายๆคนจะชอบกดอย่างนี้กดเปิดแมปขึ้นมาแล้วก็บางทีคลิกอยู่ใช่ไหมบางทีคลิกอยู่ปุ๊บแล้วก็เวลาเราจะเปลี่ยนคลิกเราก็คลิกซ้ายหรือคลิกขวานั่นแหละผมจำไม่ได้มันก็จะหายไปแต่ว่าของผมเนี่ยก็แค่กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะผมเอาไปทำให้ดูแล้วกันนะครับส่วนของโอเคผมทำให้ดูนะครับในส่วนของการยกเลิก cancel navigation นะครับว่าเราคลิกขวามีเส้นทางแล้วนะครับแล้วเราจะกดยกเลิกนะถ้าเกิดเราตั้งปุ่มไว้ผมก็จะตั้งปุ่มไว้ตรงตัวอะไรอะสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นslash เป็นback slashนะครับปุ่มback slashของผมก็จะเป็นปุ่มยกเลิกการนำทางปุ๊บนะจบนะครับไม่ต้องกด M ไปกดเปลี่ยนแมปเปิดแมปแล้วก็ยกเลิกเรากดนี้ได้เลยต่อมาเมาส์อินเทอร์เฟซนะครับอันนี้หลายๆคนน่าจะทราบแล้วถ้าเกิดได้ดูคลิปสอนทำเมาส์มูฟเมนต์นะที่เราจะต้องปรับเลยก็คือตัวUse Mouse to Move นะครับอันนี้จะทำให้เราสามารถกดเมาส์แล้วคลิกพื้นที่ให้ตัวละครเราเดินตามเมาส์ได้ Sensitivity เนี่ยอันนี้แล้วแต่ถนัดนะครับมันก็จะเหมือนเกม FPS ทั่วไปนั่นแหละที่สามารถใช้หมุนจอได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมปรับ100เลยเพราะว่าเกมนี้มันมีออโต้เอมที่เรียกว่าแทบจะไม่ต้องเล็งอะเกมแพดอันนี้เกี่ยวกับคอนโทรลคอนโทรลเลอร์นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะก็จะประมาณนี้นะครับผมแถมให้นิดละกันนะสำหรับคนที่ทำคลานการแจ้งเตือนบนจอนะครับผมเนี่ยจะปิดตัวของ alert นะครับผมปิดทุกอัน
นะครับปิดทุกอันเลยจริงๆก็คือจะมีแค่ฟิตเนสเลเวลที่แบบว่าเวลาเลเวลอัพก็จะโชว์แค่นั้นนะฮะที่เหลือผมจะปิดหมดเลยนะครับจะมีแค่กิลมิชชั่นที่เด้งขึ้นมาเวิร์ลแมปผมจะไม่ให้มันมีแอนิเมชันเลยนะครับแล้วก็หมุนเป็น90ดีกรีนะครับก็คือ90องศานะหมุนแนวตั้งเลยถ้าเกิดเวิร์ลแมปต้องสังเกตที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับก็จะเป็นพวกทีมนะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันเราไปปรับเล่นดูก็ได้นะมันไม่มีอะไรเลยครับมาในส่วนของ display setting นะครับในส่วนของการ setting จอนะครับส่วนใหญ่ผมจะเล่น full screen นะถ้าสตรีมผมจะเล่น full screen window แต่ถ้าเล่นแบบว่าเล่นเองอะไรเงี้ยผมจะใช้ที่ full screen นะครับหน้าจอผมจะเล่นเป็น full high def เป็น1920x180นะแล้วก็ UI scale ผมจะใช้แค่70ครับครอบโหมดผมไม่ได้เล่นนะถ้าจะเล่นประมาณนี้นะครับแล้วก็ displayQuality นะครับผมจะใช้ texture ที่ high นะก็ remaster นะครับเปิดเปลี่ยนจาก TAA เป็น FAA นะครับเปิดแค่ SSAO แล้วก็ depth of field นะครับที่เหลือปิดหมดยกเว้นตัว reduce snow build up นะครับปิด effect คนอื่นนะครับทั้งไกลแล้วก็ใกล้ตัว effect ก็ไม่มีอะไรผมใช้ effect opacity อยู่ที่ 100% นะครับแล้วก็ combat focus อยู่ที่100คาเมรากราฟิกอันนี้ก็FOV ผมใช้100นะครับแล้วก็ Overlay อะไรพวกนี้นะครับก็ปิดบ้างเปิดบ้างแล้วแต่ช่วงนะครับผมจะเปิดจริงๆก็จะเปิด100แล้วก็เปิดแค่ Camera Angle Action นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็สำหรับผู้เล่นใหม่นี้สำคัญมากๆนะครับสำคัญโคตรๆคือตัว Optimize ครับเข้าที่ Performance Setting แล้วก็ไปที่ Optimize นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะมันจะมีปุ่มเขียนว่า Low Power Option นะครับปุ่มนี้ติ๊กออกนะสำหรับคนที่ต้องการเฟรมเรทสูงที่สุดนะครับติ๊กออกโอเคนะครับในส่วนนี้ทั้งหมดทั้งปวงก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ใครที่ติดปัญหาอะไรตรงไหนหรือยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรตรงไหนเนี่ยสามารถมาพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปนะครับส่วนใครที่อยากจะคุยกันสดๆก็ช่วงนี้ผมต้องขอไปจริงๆอาจจะสตรีมได้วันเดียวต่อ1อาทิตย์นะครับหรือมันอีก2วัน3วันมันไม่ชัวร์ว่าเราจะมีเวลาสตรีมไหมนะครับเพราะว่าผมไม่ชัวร์ว่าผมจะกลับถึงบ้านกี่โมงกันเนี่ยนะแต่ก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับที่ล็อกได้ชัวร์เลยจริงๆก็คือน่าจะเป็นวันพุธนะครับเวลา9โมงถึงเที่ยงหรือไม่ก็ถ้ามันไม่มีอะไรก็อาจจะเป็นแบบว่าบ่ายโมงถึงบ่าย4โมงหรือ4โมงเย็นประมาณนี้นะครับต้องขออภัยจริงๆก็ใครที่รอสตรีมอยู่ก็ประมาณนั้นครับส่วนวันอื่นๆก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าผมเลิกงานไม่ตรงกันนะบางทีก็เลิกเร็วบางทีเลิกเที่ยงบางทีเลิกนู่น5โมงเย็นนะครับกลับถึงบ้านก็หมดแรงตายนอนดีกว่าก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่ฝากยังไงผมบอกเลยว่าคลิปวิดีโอทุกวันเสาร์เนี่ยยังไงต้องมีฝากไว้ด้วยสำหรับช่องทางการสตรีมนะครับทาง Twitch TV แล้วก็ youtube.com นะครับ /fixgamingth เหมือนกันทั้ง2ที่เลยนะครับตัว YouTube ก็ใครยังไม่กดซับก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการคิดคอนเทนต์แล้วก็เอามาลงในช่องของเราขอให้มีความสุขกับเทศกาลนะครับใครที่เพิ่งหยุดยาวมาก็อย่าหยุดยาวจนขี้เกียจซะละกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติด้วยนะครับช่วงนี้อากาศร้อนก็ระวังเรื่องฮีทสโตรกนะครับเพราะว่าผมเป็นไปรอบนึงแล้วนะตอนช่วงสงกรานต์นะครับโอ้จะตายเอานะเอาไว้เดี๋ยวไปเล่าให้ฟังในตอนสตรีมดีกว่านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไปแล้วครับเจอกันทุกคนสวัสดีครับ